มิกเหมาโรงปิดพารากอนขนกระเทยตัวแม่รวมตัวดูหอแต๋วแตกแหกสรรพโยชน์กิมมิกรวมพลกระเทยทั่วทุกสารทิศปิดห้างสยามพารากอนเหมาโรงภาพยนตร์ขนพี่ๆน้องๆกระเทย LGBTQ รวมตัวกันดูภาพยนตร์แห่งชาติหอแต๋วแตกแหกสรรพโยชน์กันไปแล้วอย่างอึกทึกคลึกโครมเมื่อวันก่อนนำทีมด้วยตัวแม่สายผิวอ้วนรีเทิร์นตุ้มปริญญาพัชชาองค์เทพสามตาเหล่าตัวแม่แก๊งสุขุมวิท11และแม่ของแท้จากแบรนด์กิมมิกกวางรัติชาแพงซับโต้โผใหญ่ของงานในค่ำคืนนี้ค่ะถือว่าครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่ากวางก็ได้มีโอกาสมาเป็นนักแสดงเล็กๆของหนังเรื่องหอแต๋วแตกค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอดีมีแม่หลายๆคนที่กวางนับถือแม่อ้วนแม่ตุ้มนะคะแม่พี่ประชาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าน่ารักแล้วก็รักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากตอบแทนตัวแม่ก็เลยแบบปิดโรงเพื่อเลี้ยงตัวเราบรรดาตัวแม่ค่ะใช่ใช่แล้วกวางเขาก็จะแบบว่าตอบแทนบุญคุณของกระเทยซอย11วันนั้นกระเทยไทยซอย11จะต้องโดนทดแทนบุญคุณใช่ไหมแล้วตุ้มกับนี่อาประชาเขาก็มาเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยคืออย่างนี้คือจริงๆแล้วน้องกวางกิมมิกเนี่ยก็เป็นลูกสาวอยู่แล้วรู้จักรักกันมาหลายปีมากแล้วว่าบังเอิญว่าน้องกวางเนี่ยมีโอกาสได้เป็นดาราสาวท่านหนึ่งในหนังเรื่องนี้วันนี้ก็เลยน้ำหอมกิมมิกนะคะก็เลยมาเป็นสปอนเซอร์เลยเพราะผู้นอกจากจะพวกคนใช้กันทั้งประเทศแล้วนี่พี่ตุ้มกับนวัชชาก็ใช้ด้วยเป็นยังไงมากให้พูดซีน้ำหอมเยี่ยมมากเลยค่ะกลิ่นก็หอมนะคะแถมว่าถ้าใครเป็นสายมูนะคะก็แน่นอนค่ะได้งงได้งานพรึบเลยค่ะปังไม่ปังดูกันเอาเองทางงานทุกวันเนี้ยทำงานแบบโอ้โหตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตค่ะน้ำหอมตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมของกิมมิกนะคะซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างคุณกวางกิมมิกนะคะกับหมอรัฐราชสีนะคะก็เอาน้ำหอมนะคะเป็นตัวแรกในแผ่นดินไทยก็คือน้ำหอม12ราศีนะคะก็จะกลายเป็นการแบบว่าหมอรัฐนะคะหมอรัฐพันธงเขาก็จะคัดเลยนะว่าดอกไม้ชนิดนี้เหมาะกับราศีไหนนะคะก็จะเอาของหอมที่ตรงกับราศีนั้นๆนะคะมาบรรจุก็มี12กลิ่นเลยนะคะเพราะว่าสมมติว่าคนเกิดราศีเมถุนใช่ไหมก็ใช้กลิ่นนี้คนเกิดราศีกุมก็ใช้กลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตรงจุดในความมหาเฮงค่ะอาจารย์เขาก็ได้ใส่พวกมวลสารนะคะแม่เนาะเป็นมวลสารมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกว่านว่านอย่างนี้ค่ะว่านว่านที่ดิฉันชอบมากก็คือว่านมหามนจนไม่เป็นนะคะแล้วก็ว่านกอดฉันจนวันตายซึ่งกอดฉันจนวันตายเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นว่านชนิดที่ถ้าลูกค้าหรือคนรักเข้ามารักเราแล้วก็จะรักเราไปจนวันตายส่วนอีกตัวนึงคือมหามนจนไม่เป็นตัวเนี้ยเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยจะทำมาค้าขายงานเยอะงานรุ่งเรืองถูกไหมตุ้มค่ะแม่เสริมอีกนิดนึงคือตอนนั้นเนี่ยตุ้มสั่งไปขวดแรกเลยเนี่ยพอมาถึงตุ้มสายมูอยู่แล้วนะแม่ตุ้มอธิษฐานเลยสัมปจิตชามินาสังซิโมคือเป็นคาถาเงินล้านฉีดเช้าบ่ายแม่เงินลันเข้าบัญชีแบบคือลดมากแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างแม่ก็เห็นเนาะว่าคืองานแบบลุมมากลุมจริงๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะถูกต้องอันนี้เขาได้เงินดีเป็นล้านๆเลยนะตั้งแต่ฉีดน้ำหอมมาทำพิธีแบบยอดเลยใช่ไหมคะก็คือพิธีของอาจารย์เนี่ยต้องบอกว่าครบถ้วนมากๆไม่ว่าจะเป็นไทยฮินดูจีนหมดเลยค่ะคือปลุกเสก3วาระแล้วก็ทั้ง3แบบเขาเรียก3แล้วนะแม่3วาระทั้งฮินดูทั้งไทยจีนทั้งจีนด้วยแล้วก็ปลุกเสกแบบดินน้ำลมไฟเลยนะคะแล้วแม้กระทั่งขวดตรงนี้นะคะขวดของเขาก็เข้าพิธีด้วยลองสังเกตดูนะเขาจะมีสัญลักษณ์ของดวงดาวนำโชคอยู่ที่ขวดเลยขวดก็เข้าพิธีปลุกเสกนะคะทำพิธีให้มหามนจนไม่เป็นแล้วก็น้ำหอมของเขาเนี่ยเข้าพิธีหมดแล้วน้ำหอมตัวนี้นะคะเป็นหัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเวลาคนฉีดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันหอมติดตัวแล้วหลายๆคนบอกหูน้ำหอมขนาดนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับต่างประเทศไหมมันเป็นน้ำหอมชนิดเดียวกันแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยนะครับเป็นกลิ่นที่
เหมาะกับราศีนั้นๆ นะคะเพราะว่าอาจารย์ลักษ์เขาบอกเลยว่าราศีสมมุติว่าราศีอย่างราศีนี้กลิ่นต้องเป็นดอกไฮเดรนเยียราศีนี้ต้องเป็นกลิ่นอะไรอะไรเพราะว่ากลิ่นต่างๆสามารถสื่อสารไปยังองค์ถวยเทพประจำราศีเกิดของเราได้ก็เลยเป็นน้ำหอมคุกกิมมิกตัวนี้ขึ้นมาแล้วไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมคือถึงขายถล่มทลายประเทศทั้งที่เพิ่งออกตัวมาได้แค่เดือนกว่าๆเนาะคือเป็นน้ำหอมที่พอคนฉีดแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นมันหอมมากๆอยากฉีดแล้วฉีดอีกหลายคนนะคะเอาน้ำหอมประจำราศีของตัวเองไปฉีดที่ป้ายแบบนี้เลยป้ายทำมาค้าขึ้นบางคนไปฉีดกระเป๋าตังค์บางคนไปฉีดที่หิ้งพระเพื่อองค์อาถวายองค์ถวยเทพเทวดาก็เลยแก่เป็นน้ำหอมที่ณตอนนี้มาแรงที่สุดในเมืองไทยเลยค่ะถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วใช้ได้นานมากนะคะใช่ค่ะใช้ได้นานขวดใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็คือกลิ่นหรือว่าความคงทนก็คือเทียบเท่ากับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์เลยใช่ค่ะค่ะซื้อได้ที่ไหนช่องไหนแอดไลน์ค่ะกิมมิก12ค่ะหรือใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันที่นี้ราศีอะไรอ่ะทักไม่ต้องซื้อทักไปสอบถามก่อนได้ค่ะหลายคนก็สมมติว่าเกิดวันนี้ยังไม่รู้ว่าราศีอะไรเลยก็ทักเข้าไปสอบถามได้ที่ไลน์แอดกิมมิกใช่ไหมคะใช่ค่ะแอดกิมมิก12ค่ะแอดกิมมิก12นะครับพอทักไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นแอดมินเนี่ยเข้ามาตอบแล้วว่าคุณเกิดวันนี้ราศีนี้ใช้กลิ่นนี้อยากเสริมบารมีเรื่องความรักเรื่องความรวยต้องใช้อันไหนแบบไหนเขาจะมีคนตอบให้เลยใช่ค่ะพี่ตุ้มเป็นไงได้ข่าวมีผู้ชายมาจีบมีกล้าครับเพราะว่านี่ฉีดไปหรือว่าดื่มไปเลยคะเนี่ยอาบเลยค่ะอาบเลยค่ะก็มีสามีแล้วแม่หนูก็รักเดียวใจเดียวแต่สามีก็รักก็โรงเลิศมากตายเหรอเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกินแล้วล่ะค่ะพี่ฟังค่ะหนักน้องทะยานไปแล้วนะคะลองต้องอวยพรวันนี้ค่ะก็สำหรับกวางนะคะก็กวางเชื่อว่าหลังเรื่องนี้เนาะพี่พาร์ทยังไงก็100 ล้านอยู่แล้วใช่แล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าพี่พจน์อานนท์คือเรารู้ว่าตั้งใจทุกคนคือตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็มันครบทุกรสจริงๆเนาะใช่ใช่ใช่สนุกตลกน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็ซึ้งพีคด้วยใช่ตอนหลังก็มีเหล่าบรรดาตัวแม่เข้ามาร่วมอีกอะไรแล้วยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากดาราน้องใหม่ด้วยคะคุณกวางกิมมิกเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะและสองท่านนี้ด้วยนะคะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีฝีมือนะคะแล้วก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะหอแต๋วแตกแหกสรรพยศนะคะอ่ะการันตีว่าทยานเกิน100 ล้านแน่นอนนะคะวันนี้ทั่วประเทศไทยแล้วนะคะอ้าวกระเทยต้องเข้ามาดูเยอะๆกระเทยหรือไม่กระเทยก็เข้ามาดูแล้วมีความสุขแน่นอนนะคะฝั่งนู้นก็กระเทยนะคะเดินมาอยู่ในกระเทยมากใช่แน่นอนแล้วก็วันนี้เรามีแจกรางวัลด้วยน้องอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีน้ำหอมกระเทยอยู่ไหนกระเทยมานี่แล้วอยากได้ด้วยหนูอยากได้อีกอ่า